สนับสนุนโดย Ken Groupสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับป้อมปริชาติพรหมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์แล้ววันจันทร์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วก็จะบอกว่ารถติดจังเลยเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะบอกว่าทุกจันทร์ที่ไปส่งลูกเนี่ยนะมันไม่ค่อยติดขนาดนี้วันนี้ติดมากเป็นพิเศษเลยไปรับเงินเดือนกันเหรอคะไปเคลียร์งานอะไรอย่างงี้ปะนะเอาก็เหลืออีกไม่กี่วันเราก็จะหมดเดือนแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสัปดาห์สุดท้ายสำหรับเดือนมกราคมนะคะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนที่ผ่านมาสำหรับตลาดหุ้นไทยก็จริงๆช่วงตั้งแต่ต้นเดือนตั้งแต่เปิดปีใหม่มาเนี่ยยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่เพิ่งมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ตลาดหุ้นไทยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวันศุกร์นะปิดดัชนีที่ 1,623.62 จุดนะคะมีการปรับตัวขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยขึ้นมาทุกวันนะคะตั้งแต่มีความชัดเจนต่างๆนะเรื่องของการเมืองภายในประเทศเรื่องของการเลือกตั้งนะคะ24มีนาเจอกันนะคะไปลงเสียงใช้เสียงใช้สิทธิ์นะคะกันก็ตรงนี้ก็สร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นอีกระดับหนึ่งนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งของนักลงทุนต่างชาติที่เริ่มขยับกลับเข้ามานะคะก็เนี่ยภาพของเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราก็บวกต่อเนื่องได้นะคะจริงๆบวกกันมาตั้งแต่วันที่21แล้วนะ21 22 23 24 25เอาบวกทั้งอาทิตย์เลยเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมาลุ้นนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันต่อนะคะส่วนทางด้านของฝั่งต่างประเทศนะคะคุณผู้ชมคะในส่วนของภาพตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็เหมือนกับว่าทุกคนกำลังรอลุ้นกันอยู่เรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะคุณผู้ชมว่ามันยังไงเนี่ยมันจะสิ้นเดือนแล้วนะคะเขาจะมีการพบปะกันหรือไม่จะมีการเจรจาหรือไม่นะคะทุกคนยังรอลุ้นกันอยู่เนาะดาวโจนส์บวกไป 0.75% S&P 500บวกไป 0.85% Nasdaq บวกไป 1.29% นะคะมาดูทางด้านของภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิญี่ปุ่นค่ะติดลบไป 0.4% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนบวกไป 0.85% หางเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.52% เวสเต้ไต้หวันนะคะบวกไป 0.44% คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.12% อินโดนีเซียบวกไป 0.03% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.95% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.4% ด้วยกันนะคะส่วนใหญ่บวกกันทั่วหน้าเลยค่ะคุณผู้ชมคะเอาล่ะมาดูทางด้านของ NYMEX น้ำมันกันบ้างนะคะ NYMEX นิวยอร์กนะคะสัญญาซื้อขายน้ำมันดิบ NYMEX นะคะของสหรัฐอเมริกานะคะก็เปิดขึ้นมาขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะอยู่ที่$53.69ต่อบาร์เรลนะคะแทบจะแบบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณนี้52-53มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะคะทองคำวันศุกร์พุ่งแรงมากนะคะ $1,298.10 ต่อทรอยออนซ์นะคะจากที่ลงมานี่เอาคืนหมดเลยเนี่ยนะทองคำค่าเงินบาทเราคงจะต้องเก็บตังค์แล้วก็ไปต่างประเทศกันดีกว่าเนาะ31.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแข็งไม่เป็นท่าจริงๆเลยแข็งค่าเงินบาทแข็งได้อีกนะมาเดี๋ยวรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรนะคะก็แน่นอนเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะเราจะมีนักวิเคราะห์มาให้ข้อมูลกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะก็วันนี้นะคะพบกับทางด้านของคุณวิศกรคิริวรรณนะคะหรือว่าคุณอาร์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วนะคะคุณอาร์คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณอาร์เดี๋ยวถ้าเกิดเสียงปอมเกิดเงียบไปอะไรอย่าเพิ่งวางโทรศัพท์นะบอกไว้ก่อนฮัลโหลได้ครับโอเคเพราะว่าแบตมันอาจจะหมดไงเขาจะได้เปลี่ยนแบตทีนี้มาตลาดหุ้นไทยแล้วก็ตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะสัปดาห์ที่แล้วนี่คือพูดง่ายๆนั่งดูจากกราฟนะบวกทุกวันเลยนะคะถึงแม้ว่าช่วงถึงแม้ว่าช่วงปลายสัปดาห์จะทีละนิดทีละหน่อยแต่ก็บวกแหละนะคะสัปดาห์นี้จะไปยังไงต่อคะดูเหมือนกับว่าการบวกเนี่ยมันเริ่มชะลอตัวลงแล้วนะคะครเรายังคงให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องไหมคะสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะคืออันที่จริงแล้วเนี่ยนะฮะคือต้องเดินมาบ้านเราเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียนะครับหรือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วบ้านเราเหมือนกับบวกไหมบวกนะครับแต่เพื่อนบ้านเราก็บวกด้วยนะครับต้องเล่นนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับที่มันบวกได้นะครับมันต้องบอกว่าสองเรื่องนะครับถ้าเราจำมาได้ก็ช่วงสิ้นปี
ต้องเรียนว่าช่วงสิ้นปีหรือช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาปัจจัยลบมันเยอะนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่าตลาดทางฝั่ง Emerging Market เนี่ยมันโตขยับได้ค่อนข้างยากนะครับมันก็ทรงๆซึมๆนะครับแต่ได้อานิสงส์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือจะเห็นว่าค่าเงินดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนนะฮะก็เลยทำให้บ้านเราบวกได้ประกอบกับมีเรื่องเลือกตั้งอีกนะครับและสิ่งนี้สิ่งนึงที่เราต้องบอกตามตรงนะครับแล้วค่อนข้างผิดคาดนิดนึงก็คือเรานึกว่าตอนที่พ.ร.ก.ประกาศแล้วก็จะมีการเลือกตั้งวันที่24มีนาเนี่ยมันน่าจะทำให้หุ้นบวกแรงกว่านี้นะครับแต่กลายเป็นว่าถ้าเทียบกับภูมิภาคนะครับเพื่อนบ้านเราบวกเหมือนกันแต่เราบวกน้อยกว่านะครับโดยเฉพาะคู่แข่งที่เป็นแพร์เทรดกับบ้านเราก็คืออย่างประเทศอินโดนีเซียนะฮะก็จะเห็นว่าเขาบวกได้ค่อนข้างรุนแรงเลยแต่บ้านเราเนี่ยบวกได้เหมือนกันแต่บวกได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะฮะผมเข้าใจว่าสิ่งหนึ่งที่มันตัวกดตลาดในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเป็นเรื่องของการประกาศผลประกอบการโดยเฉพาะพวกกลุ่มธนาคารนะครับคือถ้าเราดู earning ของกลุ่มธนาคารที่ออกมาเนี่ยผมว่าเรียกว่าค่อนข้างน่าผิดหวังเลยโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่านักวิเคราะห์หลายสำนักไม่ใช่แค่ของทาง KBDS นะครับหลายท่านเนี่ยก็มองเหมือนกันว่าแบงก์นี่น่าจะต้องเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะฮะจากปรากฏว่ารายงานออกมา earning เนี่ยอันตราการเติบโตเริ่มมีสัญญาณแบบชะลอตัวแล้วก็ถดถอยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยเห็นว่าตัวที่ถ่วงเราบ้านเราจริงๆคือกลายเป็นว่าพอเซนจะเป็นเริ่มดีฟันดัมเบิลท่อไม่ดีนะฮะก็เพราะตัวนี้ก็เลยทำให้ตัวตลาดมันบวกได้แบบช้าลงนะครับในแง่ของอาทิตย์นี้นะครับผมคิดว่าเริ่มตั้งแต่วันที่30นะฮะน่าจะเป็นเรื่องที่ทางโลกจับตามองนะครับก็เรื่องของการไปเยือนของสหรัฐจากทางจีนนะครับคุณลิ้วเหอนะครับก็ไปที่วอชิงตันนะครับไปคุยกันเรื่องเทรดทอล์กว่าเรื่องภาษีเนี่ยสรุปจะเอายังไงนะฮะทีนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าพอมีเรื่องเทรดทอล์กปุ๊บตลาดก็บวกกันโอ้โหเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นต์ยิ่งทางจีนเนี่ยบวกเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองจุดสี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งบวกแรงมากนะครับถ้าไปดูนะฮะเงื่อนไขที่ทางจีนเขาเสนอให้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำให้การเกินดุลที่เขามีต่อสหรัฐเนี่ยให้กลายเป็นศูนย์เลยอันนี้ผมคิดว่าต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นข้อเสนอที่ดูดีนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะทำได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะแล้วทำให้เกิดขึ้นนะครับ GDP จีนเนี่ยอัตราการเติบโตจะหายไปเลยนะครับ 3% นะครับซึ่งนึกไม่ออกนะครับว่ามันเป็นเขาเรียกว่าอะไร too good to be true เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไอ้ตัวนี้มันก็ดูเหมือนจะดูดีนะครับแต่ผมคิดว่าโอเคมันเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกในระยะสั้นแต่ว่าพอระยะกลางยาวคนก็มากังวลว่าสรุปแล้วจีนจะทำได้จริงหรอนะครับเพราะว่าสินค้าวิธีทำให้ดุลการค้ามันลดลงเนี่ยมีอยู่2ทางหนึ่งคือเลิกส่งการส่งออกไปสหรัฐนะครับสองคืออินพุตสหรัฐให้มากขึ้นผมคิดว่าเรื่องอินพุตเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่เรื่องส่งออกเนี่ยน่าจะยากนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้ภาพที่เราจะมองว่าซีโร่เดฟิซิตเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลาแค่3-5ปีอาจจะใช้เวลามัน10ปีเลยครับก็ตัวนี้นะผมเลยคิดว่าต้องระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยเพราะว่าเทรดท็อกเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะออกมาเป็นกลางถึงบวกนะครับในเรื่องของโทนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบโอ้โพซิทีฟทุกคนเลิกขายหุ้น EM หันไปซื้อทั้งหมดอันนั้นคงจะไม่ใช่นะครับแล้วก็วันที่31นะฮะจะมีการประชุม FOMC meeting นะครับไอ้ตัวนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่ารอบนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับของเฟดเนี่ยไม่ขึ้นดอกเบี้ยแน่นอนนะครับเราคิดว่าจะขึ้นได้เร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะช่วงกลางปีนะครับในช่วงสิ้นปีอีกครั้งนึงปีนี้มองขึ้นน่าจะประมาณ2ครั้งนะแต่อยากให้จับตามองเรื่องผลการประชุมนะครับว่าถ้าเราจำได้ช่วงที่ผ่านมานะฮะเขาประมินชัดดาบจำได้ใช่ไหมครับใช่ทุกคนโดนหยุดงานหมดนะฮะรอบนี้เป็นรอบแรกรู้สึกว่ามันยังไม่เปิดนะครับเอาเปิดแล้วนะโอ้โหเย่เปิดแล้วครับเปิดแล้ววันเปิดตั้งแต่วันที่28นะครับถึงวันที่15กุมภาพันธ์นะครับแล้วเดี๋ยวถึงตอนไปว่ากันอีกทีครับว่าเขาจะปิดต่อหรือเขาจะเปิดนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้ต้องเรียนว่ามันมีหลายเรื่องนะครับที่สาระไม่ใช่แค่เรื่องการผ่านมีเรื่องการเมืองด้วยนะครับถ้ารอบนี้นะครับเฟดเนี่ยส่งสัญญาณการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยผมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นปัจจัยบวกได้นะครับให้กับตลาดเกิดใหม่ไม่ว่าจะเป็นจีนจะเป็นไทยนะครับหรือเป็นในกลุ่มอาเซียนทั้งหมดนะครับมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะที่จะกลับมาเป็นบวกแต่อยากให้จับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้อาทิตย์ที่แล้วมันมีรายงาน IMF ออกมานะครับก็ปรับลดประมาณการ GDP โลกลงนะครับจาก 3.7 เหลืออยู่ 3.5 เป็นครั้งที่3แล้วนะฮะในการที่ภายในระยะเวลา6เดือนที่ IMF ปรับ GDP ลงและปรับลงต่อเนื่องนะครับซึ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในประเทศที่เขาปรับลงเนี่ยเป็นกลุ่มยุโรปทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่มีสหรัฐเพราะว่าตัวเลขสหรัฐไตรมาส4ไม่ออกนะครับซึ่งถ้าออกมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าแล้วมันแย่นะฮะโอกาสที่ IMF จะปรับตัวลงปรับ GDP ลงอีกเนี่ยมีรอบนึงนะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ต้องติดตามและต้องระวังไว้นะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจอื่นๆเนี่ยของสหรัฐเนี่ยเนื่องจากเขาประเมินก็ชัดดาวไว้นะฮะเขาก็เลยยังไม่ประกาศนะครับก็จะไปประกาศอีกอาทิตย์หน้านะครับซึ่งถ้าตัวเลขทั้งหมดมาเริ่มชะลอตัวเนี่ยผมก็คิดว่าภาพของสินทรัพย์
เสี่ยงมันจะเริ่มกลับมาแม่กลัวอีกครั้งเลยแล้วก็ตลาดเกิดใหม่นะครับซึ่งสัญญาณอย่างที่เรามองกันไม่ค่อยดีคือราคาทองคำถ้าเราติดตามมาเนี่ยจะเห็นว่าทะลุ 1,300 ขึ้นมาแล้วใช่คือเมื่อใดที่ทองมันขึ้นมาเนี่ยแปลว่าคนเริ่มกังวลในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็ว่าทำไมขึ้นแรงแรงเมื่อวันศุกร์ขึ้นแรงครับก็คือคนก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันกลับมาเปิดแล้วทุกคนคือโดยหลักการแล้วถ้ากลับมาเปิดทำการมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมตอนจริงๆแล้วเนี่ยพอมาเปิดเสร็จแล้วคนก็เริ่มกังวลต่อแล้วว่าไอ้ตัวเลขที่มันอั้นกันไว้เนี่ยตอนนี้ถ้ามันออกมามันจะทำยังไงกันต่อนะครับซึ่งถ้าออกมาชะลอตัวเสร็จปุ๊บก็ผมว่าโอกาสที่จะเซลล์ออฟทั้งโลกอีกรอบมันก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าเออร์เน็งเนี่ยถ้าดูบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าเราผมค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันในตัวของเออร์เน็งนะครับจากเดิมที่คิดว่าเลือกตั้งมาแล้วพวกบิ๊กแคปจะมากันหมดเนี่ยการว่าเราต้องมานั่งเลือกธุรกิจรายตัวเดิมนะว่าช่วงสิ้นปีที่เราคุยกันไปนะครับว่าธุรกิจตัวไหนดีตัวที่ฟันดัมเบลเท่าดีอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องกลับมานั่งคุยกันใหม่ตัวเรื่องของเซตนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ที่เราปิดไป 1,623.62 จุดนะครับอาทิตย์นี้เนี่ยมองกรอบนะครับแนวรับเนี่ยประมาณสัก 1,600 นะฮะแนวต้านเนี่ย 1,650 ถึง 1,670 นะครับตัวนี้เนี่ยถามว่า 1,650 มันอาจจะขยับขึ้นไปปื้ดเดียวเลยไหมผมคิดว่าก็คงจะยากเหมือนกันเพราะว่าอาทิตย์นี้เออร์เน็งจะเริ่มทยอยออกนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยจะเห็นว่าอาทิตย์ที่แล้วออกมาแล้วเนี่ยคนก็เริ่มชะลอเริ่มขยับแล้วว่าเออร์เน็งต่อจากนี้มันจะดีนะครับเพราะเขาก็มองว่ากลุ่มแบงค์มันรีตลาดเรื่องของกลุ่มน้ำมันที่ออกก็น่าจะอีกระยะนึงแต่ว่าผมก็อยากต้องเรียนตามตรงว่าถ้าเทียบราคาน้ำมันเนี่ยช่วงเส้นปีที่แล้ว2018กับช่วง2017นะจะเห็นว่าน้ำมันเนี่ยปรับลดลงมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้เต็มปากว่ามันจะมีบวกเป็นลบนะครับเพราะในกลุ่มเขาก็มีทั้งโรงกลั่นมีทั้งปิโตรเคมแล้วก็มีทั้งพวกผู้ผลิตขุดเจาะสำรวจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็คิดว่ามันออกจะเป็นในแนวตลาดแบบคำคอมโมมากกว่านะครับในแง่ของการลงทุนก็เลยกลายเป็นว่าตัวหุ้นที่เราเลือกนะครับจะเป็นธุรกิจไปมากนะครับทาง KTPS เนี่ยก็มีเสนอมีตัวBBL นะฮะตัวนี้ก็ราคาเป้าหมายอยู่ที่242นะครับแต่วันแต่เมื่อวันศุกร์ก็ลงแรงมากเลยเนี่ยใช่ครับแต่คือถามว่าทำไมถึงยังพูดถึง BBL อยู่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยต้องเรียนว่า BBL นะฮะอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้คือเวลา KTPS ได้คอมเมนต์หุ้นนะฮะเราจะมองภาพมันยาวนะครับและในแง่ของการที่เราจะไปซื้อไปขายเนี่ยเราก็มองระหว่างทางเอาเป็นเทคนิคเข้าเทิร์นไปนะฮะแต่ว่า BBL เนี่ยต้องบอกว่าตัวบาลานซ์เขาถ้าเทียบกับแบงค์ทุกเจ้านะเป็นแบงค์ที่แข็งแกร่งที่สุดต้องดินนะฮะไม่ว่าจะเกิด IFRS 9เข้ามานะครับที่ตอนนี้มันชะลอตัวไปอยู่นะครับหรือเกิด NPL loss ในระบบข้างในเยอะๆเนี่ย BBL เนี่ยก็ยังเป็นแบงค์ที่เรียกว่าฟันดาเมนทัลในเรื่องของบาลานซ์พูดง่ายๆคือเงินเต็มกระเป๋าอ่ะยังสามารถบุ๊กแล้วก็สามารถมีสายป่านที่ยาวกว่าคนอื่นได้ตัวนี้เราก็เลยมองว่าการที่มันลงมาเนี่ยมันก็เป็นถือว่าเป็นโอกาสที่น่าสนใจที่ว่าเราจะไปเข้าซื้อได้นะครับเพราะว่าถ้าเราคอมเพลทีฟทุกแบงค์เลยนะฮะคิดว่า BBL เนี่ยโอกาสที่มันจะลงมาแรงๆอย่างนี้มันไม่ค่อยมีถ้าเทียบกับจากคอมเพลทีฟสเตนกับตัวอื่นตัวอื่นมันมีโอกาสลงแรงเยอะกว่านะครับค่ะแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นแรงให้แฟร์เท่าไหร่นะคะ242ครับ242โอเคครับผมเมื่อกี้ Land and House นะคะ Land and House ฮะตัวนี้สตอรี่เราคือเรามองว่าถ้าโฟลว์กลับมาจากเรื่องเลือกตั้งตัว Land and House เนี่ย1เนี่ยฝรั่งเอาตัวบิ๊กแคปไปแล้วก็คือ BBL ที่เรามองแล้วก็เรื่องฟันดัมเบลทอลใช่ไหมครับแต่ว่าแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยสตอรี่อีกแบบนึงคือช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับจะเป็นช่วงที่เริ่มประกาศจ่ายปันผลอินเทอร์ลิฟนะครับซึ่งแลนด์แอนด์เฮาส์เนี่ยเป็นตัวที่มีปันผลค่อนข้างสูงเกือบ 6% เลยนะครับสำหรับในกลุ่ม property นะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเซฟแล้วถ้านักลงทุนที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือว่านักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุนจริงๆแล้วผมมองว่าอยู่ที่ 6% กับกำไรคือเรื่องของค่าเงินบวกลบ 2-3% เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเลเวลที่น่าสนใจดูเหมือนกันนะครับถ้าดูดีจริงๆแล้วก็เกือบโอ้โห 7-8% ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยอัพไซด์เนี่ยเรามองอยู่ที่ประมาณ 12-11% นะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่ 12.1 นะครับ 12.1 แต่ว่า Land and House นี่โอ้โหขึ้นมาต่อเนื่องเลยอ่ะสัปดาห์ที่แล้วนี่อะไรนะพุธพฤหัสศุกร์นี่แบบเขียวแบบรุนแรงมากคือต้องเรียนว่าตัวโปรอ่ะครับฝรั่งเม็ดเงินเขาซื้อน้อยนะฮะแต่เขาเลือกตัวซื้อนะคือประกอบเมื่อก่อนนะฮะไอตัวฝรั่งเวลาเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะซื้อเป็นตะกร้านะครับแต่เราพบว่าตะกร้าเขาตอนนี้ที่เขาเงินเข้าจริงๆเข้าตัวบิ๊กแคปนะครับแล้วก็เข้าเป็นตะกร้าที่แบบซีเลคทีฟบายมากๆสมมติเมื่อก่อนตะกร้า100ตัวใช่ไหมตอนนี้ก็อาจจะเหลือแค่25ตัวนะครับคือจะเห็นว่าเขาเลือกจริงๆเขาเลือกตัวที่มียิวเลือกตัวที่ฟัง valuation ถูกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่นั่งดูโกลแล้วก็เงินมันเข้าจริงๆแต่ว่าเข้าไม่ได้แบบบู๊มันตอนนี้เลือกตั้งเมื่อสมัย2-3 สมัยที่แล้วรอบนี้คือเหมือนกับ
ค่อยๆหยอดมาทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่าคือต้องเรียนตามตรงนะครับว่าทางกระทรวงการคลังเองก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสมมติ24มีเรื่องตั้งจริงเนี่ยมันจะทำมาได้ทันไหมแล้วรัฐบาลจะตั้งได้ไหมอะไรเขาก็เลยเป็นเอ็กโพซิชันเพิ่มมากกว่าครับส่วนตีมเลือกตั้งนะครับเมื่อกี้พูดถึงเลือกตั้งไปแล้วก็มี2ตัวนะครับมีตัวแรกคืออมตะนะครับตัวนี้อันนี้ก็น่าจะไม่ต้องอะไรไม่ต้องอาราพบทอะไรกันมากเพราะว่าคุณอมตะเนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ฮะเพราะว่าเรื่องนิคมเนี่ยมาแน่นอนครับคือถ้าเลือกตั้งมาเนี่ยนิคมเนี่ยมาแน่นอนได้ประโยชน์แน่นอนไอ้พวก FDI อะไรทั้งหลายที่รอกันมานานก็จะได้ลงสักทีนะครับตัวนี้ในเป้ามองที่ 3.2 บาทนะครับอัพไซด์ประมาณ30เท่าไหร่นะคะ32ครับ32บาทโอเคใช่ครับอัพไซด์ก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเนื่องจากต้องเรียนตามตรงว่าฟันดาเมนทัลเนี่ยหรือราคาที่ดินเนี่ยมันเติบโตขึ้นทุกปีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาหุ้นมันไม่ค่อยเพอร์ฟอร์มเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวอื่นนะครับเพราะว่าต้องเรียนตามตรงว่าหุ้นพวกนี้มันไปได้ถ้ามีเรื่องการมันจะไปได้แต่ถ้ามันไม่มีเนี่ยมันโตมันไม่เข้าครับเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาจำกัดในเรื่องการลงทุนประเทศที่ไม่ได้มีรัฐบาลมาจัดการเรื่องการเขาก็จะไม่ให้โตมันไปส่วนอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวรับเหมานะครับก็คือสเต็กนะครับสเต็กเนี่ยเรามองเป้าอยู่ที่ 28.1 นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเรามองว่าตัวสเต็กนี้ต้องในตามผมว่าน่าจะได้รับประโยชน์จากการที่ตั้งนะครับเรื่องของการก่อสร้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันก็น่าจะเร่งมากขึ้นนะครับโครงการค้ำท่อทั้งหลายเนี่ยก็น่าจะเริ่มฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะฮะเซฟหน่อยมีอีกครับคือต้องบอกว่าหุ้นมันขึ้นแล้วนะเราก็ต้องไปดูว่าตัวไหนที่ฟันเท่าดีแล้วยังไม่โตก็อีกตัวนึงคือตัวบีกิมนะครับบีกิมก็ใช่ครับตัวนี้มองตัวนี้ต้องบอกเป็นแท็กซี่เข้าเทอมนะครับไม่ได้มองว่าลงทุนลองเทอมมากเพราะราคามันขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วตัวนี้ก็เป้าหมายเนี่ยมองอยู่ที่ประมาณสัก39 บาทนะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้านะครับอย่างที่บอกคือ KDPS ก็จะให้กลยุทธ์เผื่อไว้เสมอนะครับถ้าสมมติว่าตลาดมันไม่เป็นอย่างที่คิดคือตัวที่เราคอไปไม่มาเราก็ต้องหันไปมองตัวที่เป็นดิฟเฟนซีฟอย่างบีกิมนะครับดิฟเฟนซีฟเซกเตอร์เนี่ยก็เป็นแท็กซี่เข้าบ่ายนะครับราคาเป้าเราก็จะมองประมาณสัก39นะครับเพราะว่าถ้าสมมติทุกอย่างมันแย่หมดเวิร์สหมดผมเชื่อว่าเงินส่วนหนึ่งที่ลงทุนในตัวราคาในตัวหุ้นทั้งหลายที่เราคอไปเนี่ยในเรื่องของเบต้าเพลย์ในเรื่องของเลือกตั้งมันจะสวิตกลับเข้าไปดิฟเฟนซีฟเซกเตอร์อีกครั้งนะครับโอเคครับทั้งหมดก็มีเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5ตัวนะคะคือ4ตัวแรกที่บอกไปมี BBL Land House อมตะสเต็ก4ตัวนี้เนี่ยจะมีปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลือกตั้งเรื่องของดิวิเดนด์อะไรก็ว่าไปนะคะเรื่องปัจจัยพื้นฐานของเขาเองนะคะแต่ถ้าเกิด worst case จริงๆนะคุณผู้ชมทาง KTBST เนี่ยเขาก็มีตัว defensive ให้ก็คือตัว B Grim ตัวนี้นะคะในประเทศไปแล้วแตะต่างประเทศกันนิดนึงเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีเรื่องของ FOMC ที่ทางด้านของคุณอาได้เกริ่นเอาไว้ด้วยนะคะของทางฝั่งสหรัฐแล้วก็เรื่องของทางด้านของอะไรนะทางจีนจะไปคุยกับทางฝั่งของสหรัฐด้วยนะคะประเมินสถานการณ์ยังไงบ้างคะจริงๆก็อย่างที่เรียนไปจะออกมายังไงเนี่ยคือมองว่าออกน่าจะออกมาเป็นโทนบวกกลางนะครับคงจะไม่ได้บวกมากนะครับเพราะว่ารอบนี้น่าสนใจอย่างนึงคือเขาส่งคุณลิ้วเหอไปนะฮะคุณลิ้วเหอเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนชื่อดังในบ้านเรามากนะครับแต่ต้องเรียนว่าคุณลิ้วเหอเนี่ยเป็นเสมือนมือขวาของคุณสีจิ้นผิงนะครับตำแหน่งเขาเนี่ยเขาเป็นซิกเกอรี่ในตัวของพรรคคอมมิวนิสต์ของคุณสีจิ้นผิงนะครับซึ่งคนจะบอกว่าไอ้คนนี้มันโนเนมแล้วไม่รู้จักเขาคือใครจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองใหญ่โตแต่เขาเป็นที่ปรึกษาของคุณสีจิ้นผิงตลอดนะฮะแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมาเป็นดังนั้นในรอบนี้คุณสีจิ้นผิงไม่ได้มาเองแต่เขาได้เห็นสองเรื่องขึ้นหนึ่งเขาให้ส่งให้คนที่เขาไว้ใจมาคือมาคุยแทนแล้วนี่คือเรื่องแรกนะครับแล้วคนที่ไว้ใจได้เนี่ยผมคิดว่าเขามีอำนาจในการตัดสินใจได้ว่าไอ้ดีที่คุยกับสหรัฐไม่เอาหรือเอาเนี่ยมันน่าสนใจแค่ไหนนะครับแล้วถ้าตัวนี้เราได้มองเป็นการบวกครับจากประเด็นตรงนี้เป็นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของการ execute หรือในการทำไอ้ดีลทั้งต่างๆให้มันเกิดมาเนี่ยผมคิดว่ามันมีปัญหาเรื่องหนึ่งนิดนึงคืออย่างที่ทราบไปนะฮะผมคิดว่าไอ้ที่บอกว่าจะทำให้ดุลการค้าเหลือศูนย์เนี่ย zero deficit เนี่ยผมคิดว่ามันดูดีเกินไปดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่ารอบนี้อาจจะมีข้อเสนอใหม่จากทางจีนไปและเป็นข้อเสนอที่สหรัฐยอมรับได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ต้องกลับตามองนะครับส่วนอีกเรื่อง FOMC เมื่อกี้นะฮะผมต้องเรียนว่าเรื่องของดอกเบี้ยเขาคงไม่ปรับนะครับแต่ว่าที่อยากให้จับตามองคือกับประมาณการ GDP ของสหรัฐนะครับ
ถ้ามีการปรับเมื่อไหร่นะครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นการเทิร์นของวัฏจักรเศรษฐีสหรัฐเนี่ยกลับไปสู่ภาวะปกตินะครับจากเดิมที่ถ้าเราดูผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนสหรัฐนะฮะเอาแค่กลุ่มไฟแนนซ์นะฮะหรือกลุ่มแบงค์ทั้งหลายเนี่ยเยียร์ออนเยียร์เลเวลเนี่ยเขาโตมาเกือบ 20% นะครับ 20% นะครับแบงค์เราบ้านเราเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึก earning growth จะลดไปประมาณ8หรือ7หรือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะแต่ของเขาโอ20นะครับคำถามคือเศรษฐกิจเขาดีขนาดไหนต้องบอกไม่ใช่เขามีมาตรการภาษีคุณทำเนี่ยไปทำให้ตัว earning มันโตผิดปกตินะครับคือถ้าตัดตัวนี้ออกไปจะกลายเป็นว่าแบงค์เขาบวกได้ประมาณสัก 10% นะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเลเวลที่โอเคกลุ่มแบงค์บวก 10% เพราะว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแบบสุดๆแล้วเนี่ยถือเป็นตัวเลขที่ปกติไม่ได้แบบดีมากหรือไม่ได้เลวร้ายมากค่ะแต่ว่าตัวนี้หลังจากนี้ล่ะเราจะทำยังไงต่อถ้า GDP โดนปรับประมาณการลดมันก็หนีไม่รอดนะฮะที่กลุ่มนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะเริ่มปรับประมาณการกำไรต่อตลาดลดลงด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องหนึ่งที่เราเรื่องสุดท้ายนะที่ผมคิดว่าเราคงจะลืมมันไปคือเรื่อง Brexit เออใช่ Brexit คือมันกลับมาเป็นระยะนะคือ Brexit เนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในแง่ fundamental ไม่ได้กระทบกับยุโรปอย่างในแง่สำคัญนะครับแต่ถามว่าทำไมคนขายหุ้นยุโรปหุ้นอังกฤษเยอะจังเพราะว่าเขากลัวเรื่องคัดเงินครับเมื่อใดที่มันมีปัญหา Brexit ไปสิ่งที่นักลงทุนนะครับที่เขาเป็นเฮดฟันหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาขายเงินสกุลสองอันนี้ทิ้งแล้วไปถึงดอลลาร์ก็ไปใส่ใจว่าทำไมช่วงอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาดอลลาร์เนี่ยเหมือนจะอ่อนแต่ก็ไม่อ่อนเหมือนจะแข็งแต่ก็ไม่แข็งเพราะว่าทุกครั้งที่มีคนขายก็มีคนเข้ามาซื้อตลอดนะครับเมื่อใดที่เรื่องเบรกซิตเนี่ยถามว่ามันจะจบยังไงนะผมคิดว่าน่าจะจบได้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าถึงนึกทางง่ายนะคุณเทเรซ่าเมย์เนี่ยครับเขาเข้ามาเป็นประธานาธิบดีด้วยการเสนอว่าจะออกจากยุโรปนึกออกไหมลองนึกถึงภาพดูว่าวันหนึ่งคุณเทเรซ่าเมย์บอกว่าเอ้ยไอ้ที่บอกจะออกฉันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใช่ฮะคือเขาเสียหน้าแล้วคำถามคือคนข้างในที่เป็นคนของพรรคเขาเนี่ยก็ไม่ได้สมัครสามัคคีเท่าไหร่นะครับเขาก็ต้องจะล้มคุณเมย์อยู่เพื่อที่จะเอาคนอื่นขึ้นเลยนั่งแทนดังนั้นเนี่ยถามว่าอังกฤษเจออะไรอยู่เจอเดดล็อกทางการเมืองนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าการที่เจอเดดล็อกทางการเมืองนั่นแปลว่าประเทศมันจะไปต่อไม่ได้จะถอยหลังไม่ได้ก็มีหลายแนวคิดนะครับผมคิดว่าแนวคิดที่น่าจะเป็นบวกกับตลาดค่อนข้างเยอะก็คือถ้าเมื่อใดที่คุณเมย์เขาออกมาพูดนะครับว่าจะทำประชาพิจารณ์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วประชาพิจารณ์รอบนี้เนี่ยผมไม่ได้ถามว่าจะอยู่ในยุโรปหรือจะไม่อยู่ในยุโรปนะครับจะเป็นเรื่องประชาพิจารณ์ที่ถามว่าจะรับร่างที่ยุโรปเสนอหรือจะไม่รับนะครับเพราะว่าเบรกซิตดีลเนี่ยโดยหลักการแล้วต้องให้จบภายในเดือนนี้นะครับและถ้าไม่ทำให้จบยุโรปจะยื่นข้อเสนอไปว่าฉันจะไม่มีข้อเสนออะไรให้แกอีกต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่าเป็นหนึ่งเดือนที่เหนื่อยมากเลยสำหรับคุณเทเรซ่าเมย์เพราะต้องวิ่งเต้นทั้งพรรคฝ่ายค้านพรรครัฐบาลตัวเองวิ่งเต้นทั้งยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าไอ้เรื่องเบรกซิตดีลเนี่ยอาจจะเป็นเยี่ยงอย่างให้ประเทศอื่นๆเห็นแล้วเราว่าการที่มันจะออกไปจากประเทศได้ออกไปจากยุโรปได้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องค่อนข้างยากกันนะครับน้ำมันค่ะตัวนี้นะฮะมันลิงก์ไปถึงน้ำมันด้วยนะฮะก็คือถ้าตอนนี้นะครับน้ำมันเนี่ยโดนกดอยู่2เรื่องนะครับถ้าตัวของเบรกซิตยังจบไม่ดีค่าเงินยุโรปจะอ่อนนะครับและสิ่งที่จะแข็งก็คือดอลลาร์นะครับตัวนี้ก็จะไปกดดันราคาน้ำมันอีกรอบนึงนะส่วนราคาน้ำมันอันนี้คือในพูดในเรื่อง pricing นะครับส่วนในเรื่องของดีมานด์น้ำมันเราเป็นยังไงผมเป็นห่วงเรื่องนึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย PMI เนี่ยทุกประเทศนะครับตอนนี้ที่เห็นออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับซึ่งเหลืออยู่ประเทศเดียวที่เราหวังที่ว่ามันน่าจะดีก็คือสหรัฐแต่ถ้าสหรัฐออกมาไม่ดีผมว่าน้ำมันน่าจะไปคอร์เรคชันในรอบนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจริงแล้วเนี่ยเศรษฐกิจโลกชะลอตัวความต้องการใช้น้ำมันก็ลดลงไปเรื่องปกตินะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่ราคาน้ำมันมันจะขึ้นไปโอ้โห70-80เนี่ยโอกาสเนี่ยมันก็มีค่อนข้างน้อยแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าในแง่ของดีมานด์ PMI มันแย่มากดังนั้นมันก็ไม่น่าจะมีทางที่มันจะไปฟื้นตัวได้ในระยะดังนั้นถ้ากรอบราคาน้ำมันเนี่ยก็มองกันที่48-55เหรียญนะครับน่าจะวิ่งอยู่ในช่วงนี้นะครับในอาทิตย์นี้ค่ะฟังดูแล้วก็ยังไงในปัจจัยในประเทศพอจะมีเขาเรียกว่าอะไรการส่งเสริมมากกว่าเนาะเพราะว่านอกนั้นก็เรายังก็ไม่ค่อยแน่นอนเท่าไหร่เลยยังก็ต้องรออ่ะเนาะโอเคแล้วในประเทศนี่คือผมคิดว่าเราต้องรอเรื่องเดินทางจริงๆค่ะนะครับคือถ้ามีแล้วผมคิดว่าเซนติเมนต์น่าจะดีขึ้นกว่านี้เยอะมากค่ะตอนนี้ตลาดเปิดแล้วนะคะ 1,628.14 จุดนะคะบวกไป 4.52 จุด
หรือว่า 0.24% นะคะก็กรอบสัปดาห์นี้ที่ทางด้าน KTBST ให้ไว้ก็ 1,600 เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน 1,650 แล้วก็ 1,670 นะคะเป็น2ระดับนี้เนาะโอเคเอาสั้นๆนิดนึงสำหรับกลยุทธ์สัปดาห์นี้เราก็เน้น selective buy ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วก็ถ้าใครยังไม่มีหุ้นจริงๆแล้วอยู่เฉยๆได้ไหมคะหรือว่าสามารถที่จะเข้าไปเก็งกำไรเป็น selective buy อย่างที่ได้แนะนำไว้จริงๆเนี่ยนะถ้าเรามีพอร์ตสมมุติ 100% ใช่ไหมครับคือถ้าเราเทรดดิ้งเนี่ยผมคิดว่าโพซิชันในการเทรดดิ้งเนี่ยควรไม่เกิน 15-20% ของพอร์ตนะครับช่วงนี้นะฮะแล้วถ้าถามว่าอีก 80 ทำยังไงต้องเรียนว่าถ้าใครอยากจะมีหุ้นจริงๆนะครับตอนนี้เนี่ยผมอยากเป็นโฟกัสตัวที่เป็นปันผลกับตัวดิจิทัลนะฮะสร้างพอร์ต 80-20 เนี่ยเป็นปันผลจริงๆเลย 20% เนี่ยเทรดดิ้ง 3-4 นะครับเพราะว่าสุดท้ายผมอยากให้นักลงทุนมองยาวมากๆเลยจนถึงช่วงราชาพิเศษเดือนพฤษภาคมหรือเดือน6ไปเลยเราลองคิดดูนะครับว่าถ้าเซนติเมนต์เลือกตั้งหมดสิ่งที่ตลาดจะกลับมาเทรดก็คือเรื่องของฟันดัมเบลเรื่องของเออร์นิ่งที่ชะลอตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกลงทุนในตัวที่มีสตอรี่แล้วก็มีปัจจัยพื้นฐานที่มันแข็งตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องปันผลหรือแอคชั่นที่สูงหรือบาลานซ์ชีทที่แข็งแกร่งนะครับซึ่งถ้าเราเลือกพวกนี้ได้ผมคิดว่าในช็อตเทอมอ่ะไม่ใช่แค่เราแน่นอนนะนักลงทุนที่เป็นต่างชาติหรือสถาบันทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะรู้สึกแล้วว่าเออไอ้พวกเนี้ยมันมีขนาดมันเท่านะตัวมันก็ไหลกับข้อมูลตรงนี้นะครับ okay. ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสตอรี่ที่ดีมากกว่า แต่เรื่องเทรดดิ้งนี่ต้องระวังนะครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบต้องเร็วจริงๆเข้าเร็วออกไปจริงๆนะครับ ผมไม่สามารถที่แบบไปหวังตะก้าซื้อมันเป็นเด็กทั้งตกทั้งหมดเลยได้ค่ะได้ค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกด้านนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณอาค่ะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะคุณวิศกรคิริวันนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยหรือว่า KTBST นะคะคุณผู้ชมอันนี้ให้ดูเป็นภาพสัปดาห์นะคะทีนี้ภาพวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันต่อนะคะกับทางด้านของพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะแต่ก่อนอื่นย้ำช่องทางการรับชมกันนิดนึงนี่คือปอมนั่งดูเว็บไซต์ไปด้วยนะทางเว็บไซต์คนเยอะคนดูเยอะกว่าแฟนเพจอีกอะ บางเห็นเนี่ยเพราะเห็นเขาก็บอกมานานแล้วว่าเว็บไซต์คนดูเยอะกว่าเยอะกว่าจริงๆด้วยแหละเนาะสวัสดีนะคะคุณผู้ชมทางเว็บไซต์แล้วอย่างนี้คุณผู้ชมทางเว็บไซต์จะถามยังไงอ่ะหมายความว่าคือดูเฉยๆใช่ไหมแซวเล่นนะคะอ่ะก็มีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมีทางด้านของแฟนเพจอย่างที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะมี Twitter @CH8Thailand นะคะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8 Thailand นะคะChannel 8เฉยๆ Channel 8นะคะคุณผู้ชมดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android YouTube นะคะ Channel 8 Thailand นะคะคือช่องทางเยอะจริงๆคุณผู้ชมแล้วก็มีทางด้านของอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะเป็นตัว USB เสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI ค่ะแล้วก็ต่อเน็ตปั๊บรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะไม่ต้องใช้ช่างไม่ต้องพึ่งจานนะคะคุณผู้ชมก็สามารถดูเน็ตได้เลยนะคะดูทีวีได้เลยนะคะก็หลากหลายช่องทางเลือกได้เลยนะคะคุณผู้ชมท่านที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เวลาถามหุ้นรบกวนเช็คชื่อตัวสะกดให้ด้วยนะจ๊ะอย่าให้เราจะต้องเสียเวลาไปหาว่าคุณผู้ชมถามอะไรนะคะแล้วก็ตัวไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่เนาะมาตอนนี้พี่เทิดพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่เทิดขาครับสวัสดีครับค่ะพี่เทิดเมื่อกี้สายแรกเราคุยกันเป็นภาพรายสัปดาห์ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูวันนี้จะยังไงต่อดีคะพี่เทิดหลังจากที่เราบวกกันมาหลายวันทำการแล้วเช้าวันนี้ก็เปิดมาเรียบร้อยตอนนี้ล่าสุดบวกไป 5.05 จุดดัชนีอยู่ที่ 1,628.67 จุดเนี่ยค่ะครับก็ถ้าดูวันนี้ผมมองว่าอัพไซด์ที่เปิดเนี่ยนะครับ มันเริ่มที่จะแคบแล้วล่ะนะครับเพราะว่าแนวต้านที่เรามองดูเนี่ยเรามองประมาณสัก 1,630 จุดนะครับทีนี้ทำไมถึงแคบนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้ใกล้แล้วนี่การปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้ำหนักหลักๆนะครับมันเป็นเรื่องของการที่ให้ประเด็นเรื่องการเมืองเนี่ยเข้ามาเยอะนะครับพอสัปดาห์ที่แล้วมีกฤษฎีกาใช่ไหมครับแล้วก็มีประกาศวันเลือกตั้งนะครับซึ่งถ้ามองภาพสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมว่าตลาดขึ้นมาดูดซับเยอะมากพอสมควรแล้วนะครับสมมติว่าถ้ามันควรจะดูดซับ100เนี่ยผมว่ามันน่าจะขึ้นมาแล้วประมาณสัก 75-80% นะครับทีนี้สัปดาห์นี้ถามว่ามันจะมีเห็นพัฒนาการอะไรที่เป็นความคืบหน้าสำคัญไหมก็ตอบได้ว่ายังไม่เห็นนะครับเพราะสเต็ปต่อไปเนี่ยของกระบวนการเลือกตั้งนะครับมันคือเรื่องของการเปิดรับสมัครผู้ที่จะลงแข่งขันในการเลือกตั้งนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นช่วงวันที่4-8นะครับเพราะฉะนั้นช่วงวีคเนี้ยมันไม่ได้มีอะไรที่
ป็นตัวกระตุ้นใหม่ๆนะครับแล้วก็ถ้ามองปัจจัยภายนอกสัปดาห์นี้นะครับเราจะเห็นหนึ่งเนี่ยเรื่องการลงมติรอบที่สองนะครับของเงื่อนไขการทำ Brexit นะครับที่อังกฤษนะครับรอบแรกเนี่ยแพ้หลุดลุ่ยเลยนะครับรอบที่สองเนี่ยเท่าที่ฟังดูนะครับโอกาสที่จะไม่ผ่านมีค่อนข้างมากนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงนะครับถัดมามีอีก2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของตัวการประชุมเฟดนะครับเรารู้อยู่แล้วล่ะว่ารอบนี้ไม่ขึ้นดอกเบี้ยนะครับแต่ประเด็นที่ตามก็คือว่าถ้อยแถลงที่ออกมาข้างหลังเนี่ยมันชี้นำไปสู่การขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้ยังไงนะครับเพราะว่าตลาดที่คาดการเนี่ยปีนี้คาดการประมาณ2ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับคือการเจรจาการค้านะครับระหว่างจีนสหรัฐก็จะว่าเป็นวันที่30-31นะครับก็ต้องตามดูว่าผลออกมาจะเห็นอะไรที่ส่งสัญญาณบวกไหมนะครับเพราะทุกอย่างมันต้องจบก่อนสิ้นเดือนมีนาคมก่อนเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยน้ำหนักที่ว่าไปทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราคิดว่าโมเมนตัมในการเหวี่ยงขึ้นเนี่ยยังมีนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเหวี่ยงขึ้นมาแล้วเราคิดว่าอาจจะต้องระวังจุดที่เป็นข้อจำกัดบริเวณแถวๆสัก 1,630 จุดไปก่อนนะครับส่วนแนวรับถามว่าถ้าปรับฐานเนี่ยแรงไหมไม่แรงนะครับเราก็ดูประมาณสัก1,615จุดครับค่ะ1,615เป็นแนวรับนะคะแนวต้าน 1,630 นะคะโอเคหุ้นแนะนำวันนี้พี่เทิดเป็นตัวไหนคะครับเราเลือกเป็นตัวสเต็กครับสเต็กครับเพราะจริงๆเราก็ยังมองภาพที่เป็นอะไรที่น่าจะหาหุ้นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของช่วงเวลาที่มีใกล้ๆมีการเลือกตั้งนะครับตัวนี้ถูกหยิบขึ้นมาเหตุผลเพราะว่าถ้ามองภาพรวมของอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็เห็นว่าจากตรงนี้ไปนะครับมันน่าจะเห็นการเปิดประมูลโครงการขนาดใหญ่เนี่ย เข้ามาจะทีหน่อยนะครับเพราะว่าหลายโปรเจกต์เนี่ยมีการขายซอง TOR เรียบร้อยไปแล้วนะครับกระบวนการก็น่าจะเห็นการเดินหน้าต่อนะครับอันนี้มันน่าจะทำให้ sentiment sector ดูดีนะครับอันที่สองสเต็กเนี่ยถ้าดูในบรรดาผู้รับเหมารายใหญ่แล้วนะครับเราก็ว่าเขามีความพร้อมอย่างน้อยก็2เรื่องนะครับอันแรกเรื่องโครงสร้างการเงินเนี่ยบริษัทเป็น net cash นะฮะคำว่า net cash คือมีเงินสดมากกว่าภาระหนี้สินเนี่ยประมาณ 5,000 ล้านนะครับแล้วก็ยังมี asset ที่คิดว่าสามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายๆเนี่ยมูลค่าก็ไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นรวมๆแล้วฐานะการเงินแข็งแกร่งมากประสิทธิภาพการทำกำไรก็สูงนะครับ backlog ตอนนี้เนี่ยมี cover รายได้ประมาณสัก3ปีครึ่งถึงเกือบ4ปีนะครับเพราะนั้นองค์ประกอบพวกนี้มันดูดีหมดเลยนะครับส่วน fair value เนี่ยนะครับเราทำไว้ที่ประมาณ 29.25 ครับค่ะ 29.25 ตอนนี้ 22.60 นะคะยังมี upside อีกเพียบเลยนะคะก็ upside มีประมาณสัก 29% เยอะเลยเยอะเลยนะแล้วรับน่าจะรับได้เลยนะพี่เพราะตอนนี้200วันพอดีแล้วทะลุแล้วก็ใช่ใช่ก็ follow ได้เลยเนาะรับบริเวณใกล้ๆ200วันก็ได้ครับก็ปลอดภัยดีครับใช่ค่ะเอาล่ะทีนี้มาค่ะ200วันอยู่ 22.5 ครับค่ะ2ใช่ๆ 22.5 เป็น200วันเราใช้เหมือนกันเลยมาคำถามเลยนะพี่เทิดเดี๋ยวก่อนขอดูขอไล่ขออ่ะโอเคโอริยังไม่มีครับยังไม่มีค่ะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้ 7.40 ค่ะก็ผมว่าถ้าอยากจะหาหุ้นที่ให้ดิวิเดนด์ยิลด์สูงๆนะครับมันก็น่ามีอยู่นะเหตุผลเพราะว่าที่ราคาตรงนี้เนี่ยออริจินนะครับมีค่า PE เนี่ยไม่ถึง6เท่าค่ะนะครับดิวิเดนด์ยิลด์ที่ได้นะครับตกประมาณสัก 8% เศษๆนะครับแล้วก็จริงๆถ้ามองความปลอดภัยเรื่องประมาณการเนี่ยผมว่าปีหน้าสมมติเขาทาร์เก็ตไว้บันทึกรายได้101เนี่ยก็มีของที่เป็นแบ็คล็อกเต็มโอนอยู่แล้วประมาณสักมากกว่า60ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เซฟดีนะครับแล้วตอนนี้ PE ก็ถูกแล้วนะครับถ้าอยากได้หุ้นปันผลเนี่ยทยอยซื้อได้นะครับก็ดูแนวรับนะครับแถวๆบริเวณสัก 7.20 นะครับแล้วก็แนวต้านจุดแรกเนี่ยผมว่าจะกว้างนิดนึงประมาณสัก8บาทค่ะนะครับส่วนแฟร์เนี่ยทำไว้ประมาณ12ค่ะไกลเลยฮะเพราะว่า P มันต่ำมากครับค่ะถ้างั้น 7.20 น่าสนใจทีนี้ขอกระโดดข้ามมาท่านนี้อีกนึงเผอิญเขาให้เปรียบเทียบ3ตัวมีโอริตัวหนึ่งนะคะมี LPN แล้วก็ Land and House บอกว่าจะเก็งกำไรถ้าจะเก็งกำไรเนี่ยผมว่าออริเหมาะอ๋อยังไงก็เหมาะแต่ถ้าจะลงทุนแบบยาวๆแล้วก็นิ่งๆกินดิวิเดนด์ปีสัก 7% Land and House จะเหมาะที่สุดนะครับเพราะนั้นก็เลือกได้2กรอบครับถ้าอยากเทรดดิ้งผมว่าออริซึ่งยังไม่ได้ขึ้นนะครับส่วน Land and House เนี่ยขยับขึ้นไปแล้วนะครับ LPN ก็ขยับขึ้นไปแล้วนะครับเพราะนั้นออริต้องบอกว่ามันแลกกะนะครับแล้วก็ยืนสูงด้วยนะครับแต่ถ้าอยากจะแบบอะไรไม่ต้องการผันผวนอะไรเลยแบบยาว
ถือไป3ปี5ปีแล้วในเอาครับค่ะโอเคแล้วแต่คุณผู้ชมจะเลือกนะคะแต่ว่าถ้าบอกว่าวัตถุประสงค์เลยถ้าจะเอาเก็งกำไรสุดๆ3ตัวนี้นะภายใน3ตัวนี้ก็ออรินี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะนะก็ตามกรอบที่พี่เทิดให้ไว้เมื่อสักครู่นะคะ Impact ค่ะพี่เทิดImpact คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นกองตัวรีดนะฮะค่ะครับก็จริงๆกองรีดเนี่ยถ้าจะเข้าไปนะครับผมคิดว่าคงต้องคาดหวังเรื่องเงินปันผลเนี่ยเป็นหลักนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าที่ราคาตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับแล้วก็เงินปันผลที่ได้เนี่ยประมาณ 4.6% นะครับผมว่าก็น่าจะแฟดอยู่ที่บริเวณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ถามว่ามีตัวอื่นที่เป็นช้อยแล้วก็ให้ยิวที่สูงสูงไหมคือหุ้น property เนี่ยผมดูว่ายิวสูงกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าเราพอใจยิวตรงนี้ 4.6 นะครับก็พอได้เพียงแต่ว่าต้องให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงเวลาดูพวกกองรีดเนี่ยนะครับต้องดูในเรื่องของตัว NAV ด้วยนะครับซึ่งถ้าดู NAV แล้วเนี่ยตรงนี้นะครับผมว่าราคาเขาสูงกว่า NAV เนี่ยบานเลยนะครับ NAV ที่เราเห็นภาพตอนนี้เนี่ย อยู่ที่ประมาณสัก 10.96 นะครับแต่ราคาตอนนี้เนี่ย 19บาท NAV เป็นตัวบอกว่าราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มันมีอยู่เนี่ยถ้าประเมินกันตามหลักการแล้วได้ที่เท่าไหร่คือประมาณ 10.9 ตอนนี้ราคาหุ้นมัน 19.9 นะฮะถามว่าแพงไหมก็ต้องตอบว่าแพงครับถ้างั้นไม่แนะนำดีกว่าเนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามท่านที่มีต้นทุนนิดนึงนะคะวันนี้ปอมจะขอเลิกพี่เทิดจะขอเลิกสัก 10:20 นะคะพี่ครับครับได้ครับ BJC Berry Yuker นะคะต้นทุน53.50 บาทค่ะจะถือหรือว่าขายดีคะผมว่าราคานี้น่าจะถือนะครับเพราะว่าจริงๆถ้ามองตัว BJC เนี่ยผมว่าจะเป็นค่าปีกน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์จากช่วงที่เป็นฤดูกาลของเข้าสู่การเลือกตั้งที่มันสะพัดเยอะนะครับแล้วก็ภาพที่เห็นเนี่ย fair value ที่นักวิเคราะห์ทำนะครับก็ยังทำไว้ประมาณสัก3ต้นทุนประมาณ61 บาทครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ราคาตรงนี้ผมว่าถือดีกว่าครับค่ะถือไปก่อนนะคะครับแฟร์61บาทเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วปกติพี่เธอก็บอกว่าถ้าเกิดมีไม่พอค่อยซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดมีโอเคแล้วก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ครับจริงๆมันเคยแตะ60เกิน60ไปก็หลายครั้งนะฮะผมว่ามันยังมีโอกาสอยู่ครับค่ะCPT ค่ะ Ccat P Poland T Thailand ต้นทุนตรงนี้เลยค่ะครับค่ะ CPT ต้นทุน CPT T Thailand ค่ะพี่ครับผมโอเคครับต้นทุน87ตังค์ตรงนี้เลยค่ะจะเก็งกำไรตรงนี้เลยนะครับผมว่าถ้ามองข้อมูลทางพื้นฐานนะปี18ที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า earning ค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ weak มากๆนะครับเอายกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นปี2017เนี่ยเขาทำกำไรได้140 ล้านนะครับปีนี้เนี่ยที่ผ่านมา3ไตรมาสนะครับกำไรประมาณสัก16 ล้านกว่าๆแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นการดรอปลงมาที่ค่อนข้างจะแรงนะครับ book value เนี่ยประมาณ1 บาทนะครับทีนี้ถ้ามองตัวราคาตรงนี้ความน่าสนใจถ้าผมจะซื้อลงทุนยาวคงไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้ามองเทรดดิ้งนะครับก็คิดว่ากรอบบริเวณแนวรับเนี่ยคงอยู่ประมาณสัก81 ตังค์นะครับแล้วแนวต้านเนี่ยน่าจะอยู่ช่วงตัวแถวสัก90-95 สตางค์เป็นโซนแถวนี้นะครับที่เป็นแนวต้านนะครับผมว่าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นการซื้อเก็งกำไรมากกว่านะครับถ้าดีดมาใกล้แนวต้านก็น่าจะขายออกครับค่ะ WHA ค่ะต้นทุน3.39 บาทนะพี่เทิดคุณผู้ชมถามว่าจะถึง5 บาทไหมหรือว่าจะขอแนวต้านระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ครับถ้าแนวต้านเนี่ยประมาณสัก4.55 บาทซึ่งมันเป็นไฮก่อนหน้านี้ะนะครับแต่ว่าถ้ามอง fair value ถามว่าผมทำไว้เท่าไหร่ผมทำไว้ที่4.89 บาทนะครับอันนี้ใช้ NAV นะครับก็ยังน่าจะพอมีอัพไซด์อยู่นะครับแต่ถ้าอยากจะไม่อยากจะรอ4.89 บาทเนี่ยตอนขึ้นไปเทสจุดไฮเดิมก่อนหน้านั้นนะครับแถวสัก4.55 บาทเนี่ยจะไปก่อนก็ได้ครับโอเคคือขายทั้งหมดได้เลยใช่ไหมคะพี่เทิดครับผมเพราะว่ามันก็ห่างจากตัวแฟร์ไม่มากเท่าไหร่แฟร์เรา 4.89 ครับค่ะAOT ยังไม่มีค่ะครับตัว AOT นะครับจริงๆถ้ายังไม่มีเนี่ยผมอยากให้รอซื้อตอนราคาย่อมากกว่านะครับเพราะว่าFair Value ที่เราทำเนี่ยมันแค่67 บาทตอนนี้ราคามัน69ค่ะสูงกว่า Fair Value นะครับเพราะนั้นจุดที่ถ้าอยากจะเข้าไปนะผมว่ารอแถวๆสัก66
ป็นอย่างน้อยนะฮะแล้วก็แนวต้านเนี่ยคงน่าจะติดแถวแถว70นี่แหละครับเพราะฉะนั้นที่ราคานี้เข้าไหมไม่เข้าครับยังไม่เข้านะคะรอให้ลงมา66นะคะ66ลงมาค่อยๆทยอยซื้อครับโอเคครับTPIPP ยังไม่มีค่ะ TPIPP ขอแนะนำรับแนวต้านคำแนะนำTPIPP นะครับผมว่าตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งซึ่งมีอัตราการเติบโตที่น่าสนใจนะครับแฟร์เราทำไว้ประมาณสัก7.35 บาทนะครับทีนี้ถ้ามองกรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยผมว่าแนวรับเนี่ยอยู่ประมาณสัก6.10 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยน่าจะเจอแถว200 วันก่อนนะครับถ้า200 วันเนี่ยมันอยู่ที่6.31 บาทนะครับเพราะนั้นแกปก็ไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าซื้อลงทุนยาวๆเนี่ยราคานี้ให้ dividend yield ประมาณสัก 6.1% นะครับก็อยู่ที่ว่าชอบ yield ตัวนี้หรือเปล่าครับเป็นโรงไฟฟ้าครับค่ะอิชิค่ะอิชิไม่ค่อยมีใครถามกันมานานแล้วจะเก็งกำไรดีไหมทำไมไม่ขึ้นล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เติ้ลอิชิครับก็จริงๆอาจจะเห็นว่าราคามันดีดขึ้นมาแล้วครับก็เลยมองว่าเอ๊ะมันทะลุเส้นค่าเฉลี่ย5 วัน 10 วันแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยถัดไปถ้ามองแนวต้านถัดไปก็คงต้องมองแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย75 วันใช่ไหมฮะ75อยู่ที่ 3.56 ผมว่ามันเป็นประเด็นที่คนมองตรงนี้มากกว่านะครับแต่ถ้าหากว่าดูที่ตัวผลประกอบการเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ยังไม่ค่อยน่าเข้าไปหรอกครับเพราะว่า earning ยังสวิงอยู่มากนะครับบวกไตรมาส1ลบไตรมาส1แล้วก็มองภาพอินดัสทรีก็ชะลอตัวด้วยนะครับอุตสาหกรรมจากเหี่ยวก็ชะลอตัวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะลงทุนผมว่ารอก่อนนะครับแต่ถ้าอยากจะเทรดดิ้งเก็งกำไรเพราะว่าทะลุเส้น5วัน10วันขึ้นมาเนี่ยก็ต้องไปดูแนวต้านที่เส้น75วันละนะครับแถวๆสัก3.56 บาทครับโอเคขอถามท่านที่มีต้นทุนนะคะ CPO ค่ะต้นทุน76บาทค่ะครับตัว CPO ก็จริงๆถ้าดูราคานี้นะครับเราทำ Fair Value เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก80บาทนะครับราคาขึ้นมาเนี่ยผมว่าอัพไซด์เริ่มจะน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็ตัวถ้าดูทางเทคนิคนะครับผมคิดว่าแนวต้านนะครับที่เราจะเจอถัดไปเนี่ยก็คงอยู่ใกล้ๆบริเวณที่เป็นแฟร์แวลู80บาทนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเข้าเพิ่มผมไม่เอานะครับแต่ว่าถ้าอยากจะขายเนี่ยผมว่าโซนที่ทะลุ78 79 78ขึ้นไปเนี่ยนะครับหาจังหวะขายครับโอเคยังมีลุ้นได้นะคะต้นทุน76บาทนะคะHTech ค่ะ Halcyon Technology HTech ยังไม่หรือตัว H ฮ่องกงค่ะ H ฮ่องกงค่ะยังน่าจะยังไม่มีเพราะไม่ได้บอกต้นทุนมาแนวโน้มเป็นยังไงคะตัวนี้HTech ค่ะตอนนี้5บาทก็ถ้าดูทางพื้นฐานเนี่ยผมว่าการทำกำไรเขานะครับปีที่ผ่านมาค่อนข้างจะดูดีนะครับเพราะว่าถ้าดูย้อนหลังไป3ไตรมาสเนี่ยกำไรก็พอๆกับปี2017ทั้งปีนะครับเพราะนั้นก็ต้องถือว่ามันก็มีการเติบโตนะครับ book value อยู่ที่ประมาณสัก3บาทนะครับ EPS ก็ประมาณสัก60ตังค์นะครับถ้าเป็นแบบนี้ PE ก็ต้องถือว่ายังถูกอยู่นะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูตามชาร์ตนะครับผมคิดว่าตอนนี้มันกำลังเทสแนวต้านแถวๆเส้นค่าเฉลี่ย75วันอยู่75วันอยู่ที่6บาท6ตังค์นะครับทีนี้ถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็ค่อยไปดูอีกทีแถวๆสัก6บาท50นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่6โทษครับ5บาท80ตังค์ครับ5บาท80โอเคถือว่าเป็นหุ้นที่ไม่แพงนะฮะเพราะว่า PE มันค่อนข้างจะต่ำนะครับแล้ว dividend yield ก็เข้าใจว่าปีนี้น่าจะจ่ายได้สัก24-25 สตางค์ครับค่ะJazz อีกสักตัวนึงขอเก็งกำไรค่ะตัวนี้ครับก็จริงๆถ้าเทรดดิ้งนะครับผมมองว่าก็พอจะเป็นไปได้เพราะว่าเพิ่งจะเป็นอะไรที่เห็นการทะลุผ่านเส้น75วันมานิดเดียวนะครับแปลว่าท่านติดตามแบบใกล้ชิดมากเลยนะครับทุกเส้นเลยนะฮะทีนี้ถ้าจะดูกรอบบริเวณที่เป็นแนวรับนะครับผมว่าลองเทสสักนิดนึงว่ามันจะยืน75วันได้ไหมถ้ายืนได้ค่อยตามเข้าไปก็ได้ถ้าตามที่75วันนะครับแนวต้านจะอยู่บริเวณสัก5.22 บาทค่ะนะครับส่วนถ้ายืนไม่อยู่นะครับเขาไม่สามารถทะลุ75วันไปได้เนี่ยก็มารับประมาณสัก4.70 บาทครับค่ะโอเคเอาล่ะตอนนี้10.20 โมงแล้วอย่างรวดเร็วมากเลย ตอนนี้เซตก็ยังนิ่งๆนะคะ 1,627.79 จุดบวกไป 4.17 จุดหรือว่า 0.26% นะคะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแปลงเวลาเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงเพราะว่า
มีปัญหาเล็กน้อยทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะต้องขอขอบพระคุณทางด้านของพี่เทิดนะคะคุณเทิดศักดิ์ทวีธีรธรรมนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่เทิดค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขออภัยจริงๆวันนี้เลิกเร็วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group